สวัสดีนะคะแม่เดินเข้ามาสวัสดีนะคะสุขภาพเลยจ้ะแม่น้อยเอาไว้ทีละคนเฮ้ยทีละคนสุขภาพยังไงบ้างแข็งแรงแล้วก็ช่วยโหวตกันหน่อยนะว่าอย่าให้มันมาห้ามแม่มากนะทำไมอ่ะเพราะประชาชนหรือแฟนๆต้มตำท่านก็บอกเลยไปบอกลูกด้วยว่าถ้าแม่น้อยหยุดแล้วฉันไม่มีที่กินใครห้ามแม่แม่พูดชื่อไปยาย่าหญิงเลยแหละแล้วลูกเขยฉันเป็นคนเสริมแม่ครับจะทำอะไรแม่ทำตามใจที่แม่ชอบเลยอีกคนหนึ่งยุ้ยอีกคนหนึ่งห้ามแล้วฉันจะไม่รักลูกเขยฉันได้แกไงจะคิดดูดิแล้วทำไมลูกสาวเราทำอย่างนี้กับเราอย่างนั้นล่ะแม่มันทำอย่างนี้เพื่ออะไรบอกว่าหญิงฟังฉันนะฉันไม่ได้ทำให้ฟรีฉันได้ตังค์ด้วยนะแม่หาเงินฉันพูดถูกนี่พูดดีก็เล่นตลกมาจนทั้งเลี้ยงมันก็ได้เงินของจากประชาชนนั่นแหละและแฟนๆสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลเขาก็รักเรามาตลอดมันโตมาได้เพราะเงินของประชาชนนี่ไม่สำนึกและตอนนี้ไม่สำนึกแล้วตอนนี้ฉันน่ะเล่นไม่ได้เล่นตลกแล้วฉันเอาส้มตำมาแทนมันก็เงินของแฟนๆฉันทั้งนั้นห้ามซะทำไมใช่แล้วตอนนี้นานทีไม่เคยเล่น TikTok ใช่ไหมให้หลานสาวไปทั้งนั้นคอมเมนต์มาเพียบเลยเขาบอกให้กำลังใจแม่น้อยนะแม่น้อยอย่าทิ้งแล้วยังไงอ่ะแล้วแม่ตอนนี้น้อยโพงามขอสรุปนี่จัดการยังกับลูกสาวดีใช่อุ้ยถ้าแกจะแม่นี่เลยนี่เลยสุขภาพกำลังวีนอยู่กำลังวีนอยู่นี่อะไรสุขภาพสุขภาพแต่ขอทายถ้านางจะให้ฉันเลิกตำส้มตำนางต้องมีหลานให้กับฉันแล้วฉันจะวางสากวางคกนี่ประกาศเลยนะใช่เพราะอยู่กับบ้านน่ะมันจะเหงาขอโทษลูกๆทุกคนนะคะอย่าห้ามพ่ออย่าห้ามแม่ให้แกได้ทำอะไรสมองแกจะได้ปั่นได้คิดเงินเอาได้ตำบ้างอะไรบ้างฉันก็ไปเดินได้ตอแหลกับแฟนๆด้วยให้แม่ใช่ป่ะจะมาห้ามอะไรฉันเพราะฉะนั้นแล้วคำต่างๆที่ติชมมาหรือว่ามาชื่นชมกันน้อยขอบคุณตรงนี้ด้วยอันนี้ไม่ยิ่งคำขาดไปนานยังว่าต้องมีหลานต้องมีหลานถึงจะเลิกจะหยุดก็เนี่ยเต็มๆเลยวันเนี้ยครั้งแรกในโลกครั้งแรกในโลกแม่ถ้ามีหลานจริงๆแล้วแบบว่าแฟนๆแม่นะหน่อยแฟนๆหรอฮะถ้ามีหลานจริงๆแม่ไม่คิดถึงแฟนๆนี่แบบกินรักสุขภาพแม่ต้องไปเลี้ยงหลานอาจจะรักหลานมากกว่าแฟนๆต้องแม่รักหลานเนาะนี่พวกนี้เสริมทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ชมค่ะพวกนี้เสริมนักข่าวทุกคนเลยขอบคุณมากที่ไม่ลืมแม่น้อยกับน้องหญิงนะคะขอบคุณมากพ่อแม่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตระกูลโพงามมาพ่อพวกนักข่าวทุกท่านด้วยที่ให้เกียรติกับตระกูลนี้มาตลอดค่ะขอบคุณมากมากนะหญิงบอกว่าแม่ไม่ต้องทำงานเลยเดี๋ยวหญิงให้เดือนละล้านมันให้ไม่ต้องล้านมันแสนทั้งพวกบอกแม่ก็บอกแม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วบอกที่ฉันทำนี่อย่างน้อยๆนะมีก็ขอโทษแล้วกันจริงนี่สินมันหมดแล้วแต่ดันไปสร้างร้านขึ้นมา มันก็มีขาดทุนบ้างโควิดมาบ้างก็หมุนไปมันบอกอะไรของแม่เนี่ยแล้วถ้าหากว่าฉันถามหน่อยนึงถ้าแม่ฉันทำฉันนั่งเป็นง่อยอยู่กับบ้านแกพอใจไหมฉันไม่ได้ออกกำลังกายนะแม่น้องเนี่ยลูกๆทุกคนเนี่ยที่ห้ามพ่อห้ามแม่ไม่ทำอะไรเธอเนี่ยเป็นตัวฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้คนแก่สมัยนี้ต้องทันเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้อันนี้เป็นคำพูดที่พูดกับพูดทุกคนนี่แหละโอ๊ยพอแล้วมึงพอแล้วล่ะยิ่งพูดพวกนี้ยิ่งหาไปใหญ่เลยแม่แล้วมันความในใจมันอัดอั้นเหรอไม่อยากจะบอกมันอยากจะอัดอั้นฉันไม่ได้เจอกับนักข่าวมานานแล้วแล้วมันก็จะลากฉันไปตรงกลางแปลงแต่ก่อนนี่แม่นะหญิงพาไปไหนก็พาไปแกฉันจะไปทำไมฉันได้ตามส้มตรงส้มตำได้ตอแหลกับชาวบ้านไปเยอะแยะฉันสนุกกว่าไปกับมันน่ะจะตุนกับเขาน่ะไปนั่งภาษาอังกฤษมันคุยกันรู้ฉันรู้เรื่องกับมันไหมฉันก็ไม่รู้เรื่องฮะทำไมฉันทำอะไรแม่มาเดี๋ยวนี้ออกบูธออกเบิร์ดแล้วที่ทำการต่างๆที่กระทรวงพระที่ตะกรวงบาลนิดโรงพยาบาลต่างๆพระมงกุฎทำรามงรามาเรียกไปหมดเลยก็คือไปตามที่นั่นเลยใช่เธอจะรู้ข่าวว่าฉันไปไหนเห็นหน้าฉันเชื่อฉันตอแหลอยู่ตรงนั้นเลยต่อมากคนนี้เหมือนเดิมค่ะแม่ได้แต่พี่อิงเขาก็จะอ้างว่าเดี๋ยวแม่ไม่สบายสุขภาพฉันเดือดร้อนมันเปล่าเลยประกันเป็นคนจ่ายฉันก็ไปแอดมิดแอดมิดเลยเที่ยงคืนฉันก็กลับบ้านแล้วมันก็ไม่ได้เสียเงินสักหน่อยนึงไปดูตอนมิดบาท
ฮะตอนไฟดูตอนมีดบาดตกใจอันนั้นมันเสือกลื่นล้มมันหงายเงือบฉันก็เลยไปมันเนี่ยเลือดกระฉูดมันถ่ายหนังเลยฉันเก่งนะฉันยังขับรถมาจะมือกันมามือหนึ่งถูกขับรถขับไปโรงพยาบาลเออไปเองด้วยโอ้ยไม่ต้องมีลูกก็ได้เออไม่ต้องแต่ยังกอดกันอยู่เลยกอดกันแก่มันมาเป็นลูกฉันหน่อยดิได้ใจมากเลยเนี่ยได้ใจมากเลยเนี่ยได้ใจมากเธอนั่นแหละสองคนนั่นแหละขอบคุณทุกๆคนค่ะเอาละเหนื่อยพอแล้วหิวข้าวมาทานที่ร้านอาหารแม่น้อยโพงามได้ขอขายของได้ไหมกองม14เนี่ยก่อนถึงธนาซิตี้ซ้ายมือใครหิวมาแล้วมาแล้วไม่ว่าอะไรดูคือลูกดีหมดเลยค่ะขาดทุนแม่บอกว่าลูกที่ห้าแม่พูดคำดีกับพวกหนูสิแม่ไม่ต้องมาลูกอะไรนะแม่ก็ขาดทุนขึ้นมาก็เขาเนี่ยซัพพอร์ตให้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่หวานกินไปแล้วแม่เสียงเก้าแม่เสียงเก้าตัวเองอย่ามาใหญ่ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี